ยอดมวยคนล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัลไปหมาดๆเลยนะครับลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะสวัสดีครับก่อนหน้านี้เองเคยเป็นแชมป์อะไรปะเอ็ดวันแค่เอ็ดวันครับเอ็ดวันพิกัดเลย130ปอนด์ครับ130แล้วก็เคยชิงไม่เคยชิงแล้วก็ไม่เคยชิงเลยแล้วก็ไม่เคยเองเป็นนักมวยที่ไม่ค่อยได้มีวาสนาได้ชิงแชมป์เลยใช่ครับมาถึงก็เปี้ยงมาคว้ารางวัลยอดมวยเลยมันก็มีคนเอาไปแซวเหมือนกันนะทั้งที่รางวัลมูลเล็กเนี่ยควรจะได้แบบว่าชกในไฟที่มีการชิงแชมป์จำได้ไหมว่าฟอร์มตอนที่ได้รางวัลยอดมวยเนี่ยเองชนะแพ้ใครบ้างชนะใครบ้างปี64ก็ชนะด้วยอันนี้เพชรสุดท้ายคือมาเทียสปะใช่ครับมีใครบ้างไล่พี่หน่อยไอชนะมาเทียสครับล่าสุดเราก่อนหน้านั้นชนะดวงสมพงษ์ครับแล้วก่อนหน้านั้นชนะเพชรภูไทยครับอ๋อมันก็แค่3ไฟล์อ่ะเนาะใช่ครับปีโควิดครับเมื่อกี้1ใน3มีดวงสมพงษ์ด้วยครับก็จะเจอเขาอีกครั้งนึงครับผมวันไหนครับวันที่30นี้ครับ30นี้ที่ภูเก็ตครับที่ภูเก็ตรายการใหญ่ครับมีใครไปบ้างอาทิตย์เด็ด99ก็ไปกันหลายคนครับเพราะต่อยกัน4คนลำน้ำมียอดเหล็กมีซุปเปอร์บอลส่วนกรุงไทยตอนแรกจะได้ไปก็ไม่ได้ไปแล้วใช่น่าจะถอนครับถอนไปก็เป็นเจ็ดว่าเป็น3คนครับทีเด็ด99บุกภูเก็ตครับดวงสมพงษ์ครั้งที่แล้วเป็นยังไงครับที่เจอกันก็ที่ไหนเอ่ยจำพี่จำไม่ได้แล้วลุมพินีครับตอนเย็นเนาะตอนคืนเนาะตอนคืนครับตอนนั้นยังเป็นระบบปิดอยู่ที่ลานจอดรถใช่ครับวันนั้นเป็นไงบ้างก็ชนะคะแนนครับชนะแบบหลังเกมเขาว่ายังไงบ้างเขาก็มองว่าบางมุมก็มองว่าดวงสมพงษ์ก็ชนะได้ใช่ไหมอ้าวการเจอกันกับเขาไฟนั้นไฟแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับดูว่าเขาอะไรน่ากลัวบ้างก็สูงใหญ่ครับแต่วงในใช่ครับแต่ตอนนั้นเราก็ลดเยอะด้วยครับเพราะต่อยหลังจากหยุดโควิดกลับมาไฟแรกครับอ๋อนั่นเป็นการกลับมาไฟแรกหลังโควิดหลังจากที่หายไปกี่เดือนครับประมาณ5เดือนหรือเปล่าห้าเดือนกลับมาแล้วก็มาชกก็ยังติดอะไรบ้างติดอืดครับแล้วก็ลดเยอะด้วยไฟนั้นไฟแล้วทำที่เจอดวงผมทำกี่โลตอนนั้น8โลครับ8โลโคตรเยอะเลยนะพิกัดเท่าไหร่อ่ะตอนนั้น135ครับแล้วครั้งนี้เจอกันเท่าไหร่อ่ะ134ครับน้อยกว่าเดิมอีกเหรอแล้ว134เองทำกี่โลอ่ะตอนนี้134ผมเกินอยู่3โลครึ่งครับ4โลครับเพราะว่าพอซ้อมแล้วมันก็ลีนลงมาครับเพราะว่าต่อยได้3ไฟแล้วมันก็กลับมาอยู่น้ำหนักปกติแล้วครับตอนนั้นน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ตอนนั้นน้ำหนักปล่อย69ครับตอนนี้เหลือ65ครับอ๋อจาก69เหลือกังวลอะไรไหมจะเดินสมโพธิก็แข็งก็แข็งแล้วไฟนี้ดูเขาน่าจะซ้อมดีกว่าเดิมด้วยซ้ำมั้งใช่แล้วที่ค่ายปั้มกับใครแข็งๆมั้งก็มีซูเปอร์บอลครับแข็งๆเพชรบางงันก็แข็งจริงแข็งจริงซูเปอร์บอลก็มีลูกบ้าด้วยครับก็สองคนนี้ก็น่าจะพอละพอละวางเกมไงครับเหมือนเดิมฝีมือก็ตั้งรับเหมือนเดิมครับถอยเยอะไหมก็ไปต่อยที่ใต้ก็ไม่น่าถอยเยอะครับพยายามไม่ถอยเยอะนะพูดถึงว่าเราไม่เคยเจอดวงสมพงษ์นะเมื่อก่อนอยู่สายเดียวกันที่ว่าทรงชัยปะเนอะตั้งแต่สมัยเขาเป็นใช่ไม่เคยได้เจอกันครับตอนนั้นเห็นเพราะตอนนั้นกระดูกเราจะชื่อเราจะดีกว่านะเคยเห็นชื่อเขาเพชรศรีนินครับเออคงช่วยเดิมใช่แต่ก็ไม่เคยเจอกันเพราะว่าเขาจะต่อยกับอีกชุดนึงเราจะต่อยกับชุดอีกชุดนึงครับอ่ะฝากแฟนมวยหน่อยครับวันที่30ที่ภูเก็ตก็ฝากแฟนมวยช่วยกำลังใจด้วยครับวันที่30นี้ก็เตรียมร่างกายมาเต็มที่ครับก็ศึกใหญ่ที่ภูเก็ตครับก็ไปเต็มที่แน่นอนครับอันนี้ไฟแรกหลังจากรับรางวัลไหมใช่ครับไฟแรกมีใครเคยถามเรื่องอาถรรพ์ไหมมันก็มีคนถามครับแล้วมันมีจริงป่ะไม่เกี่ยวมั้งไม่เกี่ยวหรอกครับรอดูครับคนได้รางวัลได้อะไรเนี่ยเขาบอกว่าไฟแรกหลังได้รางวัลเนี่ยมักจะมีอาถรรพ์ครับอย่างนี้ก็จะไงเนี่ยก็ต่อยเต็มที่ครับต่อยเต็มที่มันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับถ้าขอให้เราซ้อมเต็มที่เหมือนเดิมครับอย่าไม่คิดมากไม่อะไรโอเคขอบคุณครับไปแข่งเลยไปไป
2 แอร์